ว้าวส้มตำที่เราไปทานนะคะส้มตำนาคาถูกเริ่มต้นที่5บาทแพงสุด60บาทแกถูกจริงๆ5บาทอ่ะคือขนมจีนข้าวเหนียวแพงสุดตำปูม้า60กินแทบตายก็ไม่หมดตัวจ้าอันนี้ไปลองเดี๋ยวให้ไปดูค่ะว่าวันนี้เราสั่งอะไรบ้างแล้วก็เราจะล้มละลายหรือเปล่าที่ร้านส้มตำนาคาค่ะใช่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องพระอาจารย์จะพามาชิมร้านส้มตำวัดนาคาค่ะซึ่งเป็นร้านโปรดที่เก่าแก่มากค่ะมานานมากแต่เมนูที่ชอบมากตอนนี้ชอบปีกไก่ค่ะปีกไก่ย่างเขาอร่อยตามมาดูบรรยากาศในร้านเลยค่ะแต่ร้านข้างๆเราขายน้ำต้มด้วยนะอร่อยที่ขวดนี้100บาทแล้วก็นั่งรอติดเลยร้านนี้ปิดทุกวันพุธเปิด 11:00 น.ถึง 18:00 น.เย็นถ้าใครสนใจก็มาแวะทานได้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยทานร้านนี้แล้วเพราะร้านนี้มันดังจริงอร่อยจริงแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้อีกอย่างก็ทำไวมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรบ้างตอนนี้ก็บ่าย 2:00 น.คือไม่มีคนแล้วเดี๋ยวรอเจอกันค่ะบอกแล้วว่าอาหารมาไวมาก wow. นั่งไม่ถึง20นาทีอาหารมาแล้วจ้าแต่ถ้าวันไหนคิวเยอะก็ต้องรอนะคะเมนูนี้ไม่มีในเมนูลิสต์แต่เราสั่งไปเองเขาก็ทำให้อุ้ยมาเพิ่มอีกแล้วอุ้ยยำปูม้าอุ้ยลืมบอกว่าจะอักกินปูม้าสดเมนูนี้เป็นเมนูที่เราชอบมากไก่เขาว่าอร่อยหมักดีเคยกินสูงสุดทำมาแล้วนะ10ไม้อุ้ยกุ้งตัวใหญ่อ่ะอันนี้ยำซีฟู้ด60บาทปะประมาณนั้นเนาะใช่รู้สึกมันแบบให้เยอะแล้วก็คุ้มเราบอกเลยเมนูนี้ชอบมากไก่ย่างเราชอบมากไก่นิ่มอร่อยคอนเฟิร์มวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับพี่โออร่อยแต่เผ็ดเผ็ดน้ำตาไหลแล้วว่าที่มันเผ็ดอ่ะร้านเนี้ยคือกะเหรี่ยงเนี่ยกะเหรี่ยงคือแบบใส่ไม่กี่นี้ก็เผ็ดมากก็ดูสภาพกินเข้าไปนี่ดูเรียวมากตำแตงใครไม่เคยลองแนะนำค่ะอร่อยแล้วก็คือปูด้วยชอบปูนี่คือปูปลาปูจืดใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่น้ำเนี่ยน้ำต้มตำไปI'm not afraid to die.
เลยอ่ะนี่คือเปลือกที่กินเยอะมากร้านส้มตำนาคาอร่อยนี่คือที่จอดรถของเขาด้านหลังจอดได้นะจ๊ะจอดรถยนต์ได้รถมอเตอร์ไซค์ได้มาได้หมดร้านส้มตำเกตนาคาอยู่แถวติดกับตลาดท้ายรถนาคาติดกันเลยค่ะกับวัดนาคาถ้าใครสนใจอย่าลืมถ้าเกิดสนใจก็มาลองได้นะคะวันนี้จะจับไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะบ๊ายบายร้อนเผ็ดปักวัดเลยวัดนัดค่ะนี่คือไก่ย่าง